โลนึงครับต่อไปก็กับเรียนเจิญพระกรมนาถบุญเร็วบุตระกดสวิตไฟเทียนทูบทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับต่อไปกราบพร้อมเดียวกันครับกราบ1 2 3ภุนโตเทวตาโยดุลเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษาอย่างแม่น้ำและฝ่ายเมืองอันเมฤทธิ์เลี้ยงองอาจอันรักษาอย่างพระโพธาบาทราธาและเจดีแต่เดิมเมว่าวายอันโยเจมกรายนิรันเตพระหากตังไว้สืบมาเมตั้งกลุ่มพันและกลุ่มเพียืนแทบตาติตาวาลาลูกาจาเตวตาอันอยู่วิมานโค้งเขตดาวดันดอยดงอากาศาเวหาโหนภายแพเชิงบนตานจาโตโลกดาวสี่องค์การจอมเชิงเงาพระเอ็นตานบแนวน้อมเจินตามปาสาขายปองแก้วพอเล็งโดแผวลอดนักน้ำลมจุ่มโปไปตามตายต่างนางนาทายแม่ทอลานีอันรักษายังปัทธาเวเพิ่นแผ่นกว้างแห่งพระโสธาขออังเจิญท่านตาลายจุมมาพาตะอนุโมตนาจิมโมลาสัทธาผู้กาตังหลายที่ได้มาทำโบนื้อตันนายทีคากาละวันเนนันจงจักมีแจ้งแต่เดลีโยสันเนสิโนวะละโปธิโมเลมาลังสะเสนังมหาติงวิจัยโยสัมโปธิมากันเจงนันตันยานนโยโลกุตตโมต่างปัณณามามิผู้ทางต่างปัณณามามิธรรมังต่างปัณณามามิสังฆสาธุสาโทโอกาสะพันเตคาแด่พระแก้วเจ้าต่างสามและพระปัญจรัตนาพระแก้วเจ้าต่างอาจารย์พวกอันสถิตสำราญอยู่วัดวาอารามสถานตินเนเป็นต้นเป็นเก้าเป็นประธานแลสถิตสำราญอยู่จันฟาตาวาติงสาพระกาโพมสวรรค์กะเตวาโลกและอันสถิตสำราญอยู่เหนือหนาจมโปจู่ที่จู่แห่งจู่ตูนจู่พระองค์วันนี้ก็หากเป็นวันเดดีถีอันวิเศษเหตุว่าเดือน12เหนือแลม8ค่ำก็ได้มาจู่จอดรอดเดิงถึงยังมูลสัทธาผู้คาตังลายจู่ห่อจู่งานจู่ผู้จู่คนจู่ใหญ่น้อยยิ่งใจก็จริงได้ปาการมาสันนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตูปาบุพาลาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ฝ่ายเตียนแลโอตันนาพัตตาหารและน้ำสันตั้งหลายตั้งมวลพงนี้เพื่อว่าจักนำมาเท้าวายปู่จาเฮอตานแด่พระแก้วเจ้าต่างสามและต่างหาพระองค์ว่าสันนิแต่ดีลีขอพระแก้วเจ้าต่างสามและต่างหาพระองค์จงเมธรรมาเมตตาอินโดคุณนาวายนาปฏิกาหาลับเอาอย่างปัลลามิตรสา
ผู้จาแห่งมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายและเพื่อเหอดายโสมดังกรรมกรรมพาธนาแห่งมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายจุผู้จุคนผู้ฆ่าตั้งหลายอันนี้แต่ดีหลีขอบุญญาลอยสี่อันนี้นามีมากเมื่อมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายได้มาทำบุญเนื้อตานในที่ฆ่ากาละวันนี้ข้อขอเฮมาเป็นปัจจัยคำโจอุดอย่างอุดหนุนอย่างมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลาย เฮอได้เอาตนตัวรอดพ้นเสียอย่างอันตรายต่างหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าข้อปีข้อเดือนข้อวานข้อยามข้อเจ็บไข้ได้ผ่าญาติข้อโมโลกาต่างหลายต่างๆนานาเปียที่โลกาข้ออันได้ที่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งมูลาสัทธาผู้ข้าต่างหลายแล้วขอเฮอได้ระงับกับหายไปในที่ข้ากาละวันเนข้ออันได้ที่ยังบ่ได้มาปรากฏบ้างเกิดกับตนตัวแห่งมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายก็อย่าได้มาปรากฏบ้างเกิดแถมสังเยื่องแถมสักพักการแถมสัมปอสองตั้งแต่มโหตัลละยามนี้ไปปานาขอเฮมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายจงจำเลินไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันณสุขปัลละประกอบไปโดยจุกปีจุกเดือนโจกวานโจกยำไปใจใจขอเฮได้เอาตนตรวจตั้งไว้อยู่กำโจยังวาลาพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระมหาจินนาธาเจ้าไปจนเสียงจีละการยืนยาวนานนักนั้นจงจักมีแจ้งแต่เดลีอิตังโนอาคิตุปะบุพาลาจตานังสาโทโอตานาพิกาหาตานังโอตะกังตานังอาเพจาอาสาทาลนะสัพพาโลกิยะโลกุตาละมัคคาปาลานิปานะปัจจัยโยโอนตุนอนนิจังอิมินาสกาเลนะตังโพธังอภิโปชยามาอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิโปชยามาตังสังฆังอภิโปชยามาหะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพภาคนามกาลังกะโลมาเสเอระหะโตสัมมาสัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมโพธัสสะหันธมยังพุทธาภิทุติงกะโลมะเสระหังสัมมาสัมโพธโธเวชาจาลานาสัมปันโนสุขโตโลภิทุอนุตตโลโพลิสธรรมสาลาธิสัตเทวมโนสานังโพโธภะคะวาโยยมโลกังสะเทวกังละกังสะพรามมกังสะสะมานาพรามมาเนงปะชังเทวมโนสังขยัง
ปิญญาสาสิกตาวาปเวเทเสโยธรรมังทิกาลายานังมาเชกาลายานังปาลิโยชานาการลายานังสาถังสัพพยานบรมจาริยังปากาเสเสดามหังภาขวานตังโปชยามิตามังภาขวานตังศิลาสานามามิหันธมยังธรรมาพิถุติงกะโลมาเสสันเทติโกอากาเลโกเอปัสสิโกโอปันายโกปัจจตังเวทิตาโพโยเหธัมมหังธัมมังชายามิธัมมหังธัมมังสิลาสานามามิหันธมยังสังฆาภิทุติงกะโลมะเสโอสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตวกสังโฆยาทิทางจตาเลโปริสายุคานิอาทาคาลาเอสะภาคาวาโตสาวกสังโฆอาโอนายโยปาโอนายโยชาเลกาลานิโยอนุตาลังปนยักเกตังโลกาสาดามหังสังขังปุชยามิมหังสังฆังสิลาสานามามินะโมตัสสะภะคะวะโตบุญตัสสะนะโมตัสสะภะคะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมทัสสะพุทธังสารานังกัสสามิธัมมังนังกัสสามิสังฆังสารานังกัสสามิโตเตยัมตุติยัมปิธัมมังสารานังกัสสามิโตเตยัมสารานังกัสสามิตาติยัมปิพุทธังสารานังกัสสามิตาติธัมมังสารานังกัสสามิตาติยัมปิสังฆังสารานังกัสสามินะโมพุทธายะพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมันพุทโธอัปปมโนธัมปมโนสังโฆอัปปมโนพุทโธอัปปมโนปมโนสังโฆอัปปมโนโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธกัมมาทานังเมนาทังกัมมาทาอัยยกาจาริโยเมนาโธพุทโธเมนาโธนาโธสังโฆเมนาโธกัมมาทานังเมนาทังกัมนาตายากาจาริโยเมนาโธพุทโธเมนาโธ
นาโทสังโฆเมนาโทกัมมาทานังเมนาทางนานาตายากาจาลิโยเมนาโทอาหามพันเตสติกัมมาทานังยาจาเมพุทธานุสาเตทานังเททาเมพันเตอาหามพันพุทธานุสาเตกัมมาทานังพันเตหามพันเตพุทธานุสาเตกัมมาทานังเมพุทธานุสาเตกัมมาทานังถ้าเมพันเตหามพันเตปิเตโอปัจจาระเทงยาจาเมหามพันเตปิเตโอปัจจาระมาเทงยาจาเมหามพันเตปิเตละสัมมาทิงยัจจามิอิตเปโสภาคาวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนภาคาวาตาธัมโมสันเตทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกยิโกติปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสุปัตติปันโนภาคาวาโตกสังโฆยายัปปัตติปันโนวาโตสาวกสังโฆเดปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆยะทิทางทาโปลิสาปุคาลาเอสาภาคาวาโตสาวกสังโฆปาหูนายโยทะเกนายโยอัญชะเลกาลานิโยลังปนยักเกตโลกัสสะเตอาเทเอมัสสะเมงกายเยเกสานาคาทันตาตาโจมังสังนาหาโลเทเมนจังวะกังอาทะยังยากานังกิโลมะกังเปหากังปะพาสังอันตาโคนังโอทาลียังกาเลสังปิตังเสมังปุปโปโลวาสาเคโลสิงคานิกาลาสิกามุตังมาตาเกมัทาลงอวาเตนสากาลังอายังอาตาภาวนิจังทุกขังอันสุเจยสุภังอิมังกัมมาทานังภูณภาโวเตอาจิลังวาตายังปัทเวงอาทิเสสะเตสุทโทอาเปตาเวญญาโนนิลัตตังคาลังปัทเวทาโตโปทาโตเตโสทาโตโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทโทปัจจักขันโทอัสสาตาสังขารอนิจจาทุกขาอนัตตาวิปาลินามธรรมาอนิจจาเตสังโวปัสสะโมสุโขนัมมะโลปังอนิจจังขัตยัตเถนานิจจังวตานัมมะโลปังทุกขังพายัตเถนาสุขังวตานิปานังมะโลปังอนิจจังนัมมะโลปังทุกขังนัมมะโลปังอนัตตานิจจังนิปานังวาตานิปานังสาลังวาตาสุขัง
สาธุตานะปาลาเมสัมปันโนพิโสภาคาวาสีลาปาลเมสัมปันโนสีลาอุปาปาลเมสัมปันโนลามาตาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาปาลเมสัมปันโนเนคขัมมาอุปาปาลเมสัมปันโนเนคขัมมาตาอุเบกขาปาลเมสัมปันติปิโสภาคาวาปัญญาปาลเมสัมปันโนปัญญาอุปาปาลเมกโรณามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปิติปิโสภาคาวาเวเลญาปาลเมสัมปันโนปะปาลเมสัมปันโนเวเลญาปาลามัตถาปาลเมโนเมตตาไมเตกโรณามุทิตาสัตปาลเมสัมปันโนขันเตอุปาปาลเมสัมปันโนขันเตตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนปิโสภาคาวาสัจจาปาลเมสัมปันโนสัจจาอุปาปาลเมสัมปันโนอัลลามัตถาปาลเมสัมปันโนเมตตานะโมทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนสัมปันโนอาเทธานาอุปาปาลเมสัมปันโนอาเทธานามัตตาปาลเมสัมปันโนเมตตาเมสัมปันโนเมตตาอุปาปาลเมสัมปันโนเมตตาปาลามัตตาเมสัมปันโนเมตตาลุณนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนเบกขาปาลเมสัมปันโนอุเบกขาอุปาปันโนเบกขาปาลามัตถาปาลเมสัมปันโนทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนปิโสภาคาวาทัสสะปาลเมสัมปันโนทัสสะอุปาปาลเมทัสสะปาลามัตถาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนโสภาคาวาสัมมาเทสะปาลเมสัมปันโนละเมสัมปันโนสัมมาเทสะกาปาละเมสัมปันโนปิโสภาคาวาโทอนันตาเทโคโนเอเตเปโสภาคาวาเอเตเป
่อไปกลับคำเดียวกันครับกลับ1 2 3อิมินาสกาเลนาต่างโพทางอิมินาสกาเลนาต่างธรรมาภิโปชยามาอิมินาสกาเลนาต่างสังฆังภิโปชยามาอัลลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิต่อไปขอเชิญคณะศรัทธาทั้งหลายกราบท่านเจ้าขุนพร้อมเดียวกันครับกราบ1กราบ2กราบ3มายังพันเตเตสาลาเนนาสาหะปัญจาสิลานิยาจามาสาลาเนนาสาหะปัญจาสิลายาจามาตาเตยามเปมะยังพันเตปัญจาสิลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตพระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณี
สิกขาปัตตังสมาธิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิโสราเมรยามัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคะสัมปตาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยครับต่อไปโยงข้าบาทครับเนี่ยสาธุโอกาสาโอตานาปินเทปาตังตาปานาปัญจาโยโหตุโนเนจังสาธุโอดานาปินเทปาตังตานังนาปัญจาโยโหตุโนเนจังสาธุโอกาสาปินเทปาตังตานังนิปานาปัญจาโยตุโนเนจังวันนี้จะได้อาราธนาท่านพระพงศิษฐ์ถาวรจิตโตซึ่งท่านได้มีกุศลเจตนาได้นำไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันโดยเฉพาะวันพระท่านได้นำสถาญาติโยมวันนี้จะได้แสดงนิมนต์แสดงขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาสาธุอันนี้หมดขึ้นหลังจะเริ่มปอนนะเดี๋ยวจะเริ่มอู้ที่ไปวันที่33นิดหน่อยเนาะจะเฮ้ออู้วันที่ไปวันที่สาวๆนะส่วนที่เปิ้นขู่ของรามาจาโลกาธิปเทสหัมปาติกาตอัญชะเลอันทิวลังอัญญจทาสันติทาสตัปปรัสคาสาติกาเอเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังอู้โลดตีทั้งชั่วโมงก็ไม่เคยละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสุสังลัพเตปัญญังติอีขอน้อมถวายความเคารพนอบนบบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอัคคะมหากัมมฐานาจริยะศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมฐานอาจารย์พระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีอธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหาร
ตลอดจนผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูปท่านและท่านอาจารย์พระมหาวิฑูรภูริเมธีพระอาจารย์ผู้สั่งสอนพระบาลีพระปริยัติธรรมแด่หลวงพ่อเจ้าอาวาสและคณะภิกษุสามเณรในอารามอาวาสหลายรูปท่านถือโอกาสนี้เจริญสุขสวัสดีไปยังน้องๆสามเณรแม่ชีโยคีสาธุชนทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งตามสบายในวันนี้เป็นอีกวันพระหนึ่งที่อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้มาไหว้พระนบธรรมมีการให้ทานรักษาศีลสักการะพระบรมธาตุเจ้าอันเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นต้นแต่ญาติโยมท่านทั้งหลายท่านกล่าวว่ามนุษย์เหล่านี้เวลาทำบุญสร้างกุศลต่างๆทำจิตให้เป็นกุศลต่างๆก็ดีมีการให้ทานรักษาศีลในแต่ละวันก็ดีหรือการเจริญจิตตภาวนาก็ดีเรามักจะปรารถนาขอให้บุญนี้ส่งผลให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนู้นสวรรค์ชั้นนี้บางคนอยากได้สวรรค์ชั้นสูงหน่อยก็บอกว่าขอให้ไปเกิดในชั้นปรนิมมิตวัสวัตตีคือชั้นที่6เลยชั้นสูงสุดบางคนปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจะได้ไปเจอพระโพธิสัตว์อย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรก็อยู่ชั้นดุสิตนะโยมนะนางวิสาขามหาอุบาสิกาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีปัจจุบันนี้ก็ยังสถิตอยู่ที่ชั้นดุสิตพระอริยบุคคลทั้งหลายก็จะปรารถนาว่าขอให้เราเนี่ยบุญนี้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตบางคนปรารถนาอย่างน้อยหน่อยเพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นชื่อที่คุ้นหูคุ้นตาเราอยู่คู่กับคนไทยมานานคือสวรรค์ชั้นดาวดึงทำบุญคราใดก็บอกขอให้ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างนี้เป็นต้นนี่มนุษย์เราจะปรารถนาสวรรค์เวลาสร้างบุญกุศลต่างๆเป็นธรรมเนียมประเพณีมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแล้วแต่ญาติโยมท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้แบบนี้ท่านบอกว่าแล้วเทวดาล่ะเขาปรารถนาอะไรนี่เป็นคำถามนะโยมนะนี่แล้วเทวดาเวลาเขาสร้างบุญต่างๆไปจวบตลอดอายุอันเป็นทิพย์มีการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วเป็นต้นเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ปรารถนาอะไรพวกภพคือเทวโลกสวรรค์นี้เป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ของเราแล้วเทวดาเขาปรารถนาอะไรท่านกล่าวว่าเวลาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงญาติโยมท่านทั้งหลายจะตายลงประการแรกจะมีนิมิตหรือมีลางบอกเหตุอย่างหนึ่งคืออยู่ดีๆอาสนะที่นั่งที่นอนวิมานของเทวดาองค์นั้นนี่จะร้อนอบอ้าวปกติบนสวรรค์ลมมันเย็นญาติโยมท่านทั้งหลายแต่วันนั้นเองอากาศมันจะร้อนอบอ้าวไปหมดแม้แต่ที่นั่งญาติโยมมันจะร้อนขึ้นมาทั่วทั้งวิมานเลยอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือทิพยภูษาผ้าผ่อนแพรพันของเทวดาองค์นั้นนี่จะหยาบกร้านปกติไม่เคยสีตัวเพราะว่ามันเป็นทิพใส่มันก็สบายสบายญาติโยมท่านทั้งหลายผิวผ้านี่ละเอียดยิบใส่สบายตัวมากลื่นเหมาะควรแก่ร่างกายของเทวดาที่เป็นทิพย์แต่ว่าวันนั้นเองนี่ทิพยภูษาทั้งหลายทั้งปวงนี่จะหยาบกร้านสีตัวเทวดาบาดตัวเทวดาบาดเนื้อบาดตัวไปหมดไม่สบายตัวอันนี้คือประการที่สองประการที่สามก็คือว่าเทวดาองค์นั้นนี่ปกติเทวดาจะไม่มีเหงื่อไม่มีไข่นะยอดโยมนะแต่มาวันนั้นเองที่เทวดาองค์นี้จะสิ้นบุญสิ้นอายุจะหมดบุญแล้วนี่อยู่ดีเหงื่อไข่ก็จะปรากฏก็จะมีกลิ่นเหม็นออกมารู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาคือเทวดาองค์นั้นที่กำลังจะสิ้นบุญญาติโยมท่านทั้งหลายเรียกว่าผิวพันธุ์ที่เคยผ่องใสกลับเศร้าหมองลงผิวพันธุ์ที่เคยเต่งตึงกลับหย่อนยานลงญาติโยมท่านทั้งหลาย
เหมือนกับเรื่องของเท้าสักกะแก่คือพระอินทร์เท่าอันนี้มีปรากฏในธรรมบทพระอินทร์นี่เป็นเจ้าแห่งเทวดาทั้งหลายทั้งปวงแต่มาวันหนึ่งบุญที่ตนเองสร้างสมอบรมมาตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆกับเกิดกำลังจะหมดลงพอดีญาติโยมท่านทั้งหลายก็ปรากฏร่างกายของพระอินทร์ก็แก่เท่าชราลงชราลงชราลงผิวพรรณก็เริ่มเหี่ยวย่นลงเหี่ยวย่นลงเหี่ยวย่นลงอาศัยที่ตนเองนั้นเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงลงมาฟังธรรมจากพระองค์พอฟังธรรมจากพระองค์จบเท่านั้นแหละพระอินทร์ก็ตายลงพอดีเลยตายลงในขณะนั้นแล้วก็เกิดเป็นพระอินทร์ในขณะนั้นอีกนะโยมนะอันนี้คือบุญต่อบุญนี่เหมือนกันญาติโยมท่านทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีนิมิตหมายลางสังหรณ์เหตุปรากฏดัง5ประการนี้แล้วเทวดาองค์นั้นก็จะเคลื่อนคือกำลังจะตายเมื่อเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งบนสวงสวรรค์แต่ละชั้นนี่กำลังจะตายญาติญาติของตนเองที่เป็นเทวดาอยู่ในวิมานใกล้ๆกันนั่นแหละญาติโยมก็จะมาอวยพรจะมาห้อมล้อมจะมาให้พรจะมาอวยพรให้กันและกันและเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นต่างอวยพรว่าเมื่อท่านตายจากการเป็นเทวดาแล้วขอให้ท่านได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์นะขอให้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานะขอให้ท่านไปบังเกิดเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมนะขอให้ท่านไปบังเกิดเป็นมนุษย์ที่รู้จักให้ทานนะขอให้ท่านไปบังเกิดเป็นมนุษย์ที่รู้จักการเจริญภาวนานะอันนี้คือพรที่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนี้ญาติโยมให้กันคือเทวดานั้นเมื่อกำลังจะตายนี่ปรารถนาความเป็นมนุษย์ญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ว่ามนุษย์เรานี่ทำบุญปรารถนาความเป็นเทวดานี่เราจะเห็นการกลับกันนะโยมนะมันกลับกันเพราะว่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะญาติโยมเพราะว่าส่วนมากเทวดาเมื่อสิ้นบุญหมดอายุขัยลงจะไปสู่อบายภูมิไม่ไปบังเกิดในนรกก็ไปบังเกิดเป็นเปรตไม่ไปบังเกิดเป็นเปรตก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานญาติโยมท่านทั้งหลายถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความวิจิตรอลังการเป็นเหตุให้หลงมัวเมาไม่ว่าจะทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ที่มาถูกต้องกระทบกายและใจของเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นนี่เป็นอารมณ์อันเป็นทิพย์วิจิตรพิสดารงดงามสุขสะดวกสบายมากในแต่ละการเป็นอยู่ในแต่ละวันของเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเทวดาตายลงส่วนมากจึงไปอบายภูมิเพราะลุ่มหลงในทิพยสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นญาติโยมท่านทั้งหลายจริงๆเราจะอุปมาอุปไมยให้เห็นภาพก็ได้ขนาดเรามาบังเกิดเป็นมนุษย์สมบัติที่เรามีทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของหยาบไม่ใช่สมบัติอันเป็นทิพย์เรายังลุ่มหลงกันถึงขนาดนี้หลงกายหลงเนื้อหลงหนังกันร่างกายของเราก็เป็นเพียงของหยาบเป็นเพียงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในก็บรรจุไปด้วยสิ่งปฏิกูลมีมูดมีคูดต่างๆเป็นต้นเราก็ยังลุ่มหลงร่างกายของกันและกันอยู่ยังต้องคอยปฏินผิวดูแลเขาแล้วก็เชยชมเขาอยู่เนืองนิดไม่เชยชมร่างกายตัวเองก็ไปเชยชมร่างกายของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนี่เราเป็นมนุษย์เรายังลุ่มหลงในสิ่งที่หยาบสิ่งที่เป็นปฏิกูลถึงขนาดนี้แล้วเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ประสบกับสิ่งสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นจะลุ่มหลงขนาดไหนเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อหมดบุญจริงๆจึงปรารถนาที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าโลกมนุษย์นี้ญาติโยมท่านทั้งหลายมันเป็นดินแดนแห่งบุญและบาปเป็นสนามทดสอบระหว่างกิเลสกับคุณธรรมในโลกมนุษย์นี้เองเต็มไปด้วยสิ่งที่พาให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาสร้างบุญสร้างบารมีต่อไ
แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงมาอุบัติที่ภพภูมิมนุษย์นี้นะญาติโยมท่านทั้งหลายพระองค์มาบังเกิดก็พิจารณาประเทศคือดินแดนมคธพิจารณาในตระกูลคือตระกูลกษัตริย์ก็มาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้มาบำเพ็ญเพียรถึง6ปีพระองค์ก็ทรงมาบำเพ็ญที่โลกมนุษย์นี้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ควงต้นอัสสัทธพฤกษ์คือต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ก็ทรงมาตรัสรู้ที่โลกมนุษย์นี้หรือแม้แต่มาประกาศพระสูตรต่างๆมีธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นต้นมีสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ปฏิจจสมุปบาทต่างๆเป็นต้นพระองค์ก็ทรงมาประกาศธรรมในโลกมนุษย์นี้ญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เราจะเห็นได้ว่าภพภูมิมนุษย์ที่เราได้ในปัจจุบันนี้เป็นภพภูมิที่ประเสริฐเลิศล้ำยิ่งแล้วก็เป็นภพภูมิที่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นปรารถนาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนานี้เรียกว่าเป็นยอดแห่งความปรารถนาของเทวดาและมนุษย์และนาคทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ปรารถนาเป็นมนุษย์นี่แหละญาติโยมท่านทั้งหลายในสมัยพุทธกาลญาติโยมมีพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่ในวังพญานาคญาติโยมท่านทั้งหลายพอได้ยินข่าวทราบถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพญานาคตนนี้ก็มาสืบเสาะดูเห็นภิกษุในพุทธศาสนากำลังเจริญสมณธรรมมีการเดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นต้นพญานาคตนนี้เกิดประทับจิตประทับใจอย่างมากปรารถนาที่จะนำตนเองเข้าไปบวชบ้างปรารถนาที่จะนำตนเองเข้าไปสู่ร่มกาสาวัตพัสเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีคือการปฏิบัติธรรมบ้างจึงแปลงเป็นมานพหนุ่มน้อยญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วมาบวชในพุทธศาสนานะญาติโยมนะมาบวชอยู่นานเลยทีเดียวใช้ชีวิตอยู่กับคนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนภิกษุด้วยกันแต่ว่าความแตกเอาตรงที่ตนเองเผลอสติพวกการแปลงร่างของพญานาคนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของฤทธิ์ญาติโยมท่านทั้งหลายคือใช้ฤทธิ์ในการเนรมิตตนเองเป็นคนแต่เมื่อไหร่ที่เผลอสติฤทธิ์มันก็เสื่อมได้ญาติโยมฤทธิ์ของเหล่าเทวดาของพญานาคของสัตว์ที่มีฤทธิ์ต่างๆนี้เสื่อมได้เป็นฤทธิ์ที่ไม่เที่ยงแท้หากเผลอสติหนึ่งหากถูกกิเลสครอบงำหนึ่งก็เสื่อมทันทีญาติโยมพญานาคที่เป็นภิกษุบวชในพุทธศาสนาตนนี้พอมาบวชก็ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกับพระสงฆ์องค์อื่นๆอย่างไม่มีใครสงสัยเลยแต่มีวันหนึ่งท่านไปนอนอยู่ในกุฏิเรียกว่าเป็นการนอนกลางวันญาติโยมท่านทั้งหลายฟ้ามันก็แจ้งพอดีปรากฏว่าพอท่านเผลอสติหลับพลอยไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละญาติโยมร่างกายที่กำลังเป็นภิกษุอยู่กลับเป็นพญานาคญาติโยมท่านทั้งหลายมีหางพาดออกมาจากกุฏิหน้าต่างเพื่อนภิกษุก็ตกใจว่ามีงูเข้าไปกุฏิไปกินเพื่อนของเราแล้วเนี่ยก็เลยพากันไล่งูพอทำเสียงเอะอะโวยวายไปไล่งูปุ๊บปรากฏว่างูมันตกใจได้สติขึ้นมาก็กลับเป็นภิกษุเหมือนเดิมญาติโยมท่านทั้งหลายคือรีบแปลงร่างกลับภิกษุที่เป็นเพื่อนกันทั้งหลายนี่ก็เลยเห็นว่าเพื่อนเรานี่เป็นพญานาคปลอมมาจึงไปทูลฟ้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงบัญญัติบอกว่าห้ามสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตระกูลเทพก็ดีอย่างเช่นพญานาคพญาครุฑอะไรที่แปลงกายได้เนี่ยโยมนะห้ามสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเข้ามาบวชในพุทธศาสนาพระอุปัชฌาย์นี่ต้องสอบถามสอบทานให้ดีถึงกุลบุตรที่จะเข้ามาบวชว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าแบบที่เขาถามกันเป็นภาษาบาลีหน้าประตูโบสถ์ว่ามนุษย์โซซิคือท่านเป็นมนุษย์ไหมถ้าเกิดเป็นก็ตอบว่าอามะพันเตกับผมเป็นมนุษย์ครับอย่างนี้จึงให้บวชได้ญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็มีตำนานเล่าต่อไปอีกว่าพญานาคตนนี้เสียอกเสียใจมากแต่นี้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะโยมนะ
ป็นตำนานที่เล่าสืบเล่าต่อจากเรื่องในพระไตรปิฎกญาติโยมเล่าเพื่อให้เราระลึกถึงคุณของความเป็นมนุษย์นี้ว่ามีคุณค่ามากคือเขาเล่าต่อไปว่าพญานาคตัวนี้เสียอกเสียใจมากจึงขอพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหากจะมีกุลบุตรคนใดมาบวชในพุทธศาสนาขอให้ได้ชื่อว่าเป็นนาคเสียก่อนขอให้มาถือศีล8ได้ชื่อว่าเป็นนาคเสียก่อนจึงจะให้บวชเป็นภิกษุหรือเป็นสามเณรญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พญานาคนั้นก็ปรารถนาภพภูมิของความเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์นั้นสามารถบวชได้สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ให้แจ้งซึ่งฌานสมาบัติหรือมรรคผลพระนิพพานได้ญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องภูมิใจในภพภูมิของความเป็นมนุษย์ญาติโยมท่านทั้งหลายว่ามนุษย์เหล่านี้เป็นที่ปรารถนาของภพภูมิทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราเกิดความภูมิอกภูมิใจในอัตภาพของความเป็นมนุษย์นี้แล้วสิ่งที่เราไม่ควรขาดคือการสร้างสมอบรมบำเพ็ญบุญไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็ดีเหล่านี้เป็นสิ่งที่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงทำได้ยากมากเพราะส่วนมากเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะติดสุขเพลิดเพลินอยู่บนสวรรค์จึงไม่สามารถที่จะมาทำบุญสุนทรทานได้เป็นปกติเหมือนมนุษย์เพราะในภพภูมินั้นเป็นภพภูมิที่เป็นเหตุให้ลุ่มหลงเป็นภพภูมิที่เต็มไปด้วยโมหะและความเพลิดเพลินญาติโยมท่านทั้งหลายหรือเป็นนาคก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามจะเอาทรัพย์สินเงินคำทั้งหลายนี่มาทำบุญก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากจะพาตนเองไปรักษาศีลก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหรือเจริญภาวนานั้นสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นไปแทบจะไม่ได้เลยญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงขออนุโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านที่มาไหว้พระนบธรรมธรรมวัดสวดมนต์มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นเรียกว่าเป็นการทำชาติของตนเองไม่ให้สูญเปล่าเป็นการทำสาระของชีวิตของตนเองนั้นของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ขาดทุนไปในแต่ละวันพระแต่ละวันเพราะเราได้มีการอบรมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นนิดเพราะนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้เรียกว่าเป็นการเทศนาโดยย่อนะโยมนะให้โอกาสญาติโยมนั้นได้ไหว้พระนบธรรมแล้วก็สมาทานอัตศีลและเบญจศีลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอาตมาภาพจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนิอีสัพพยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวโตอนุตตรโพเรสัทธัมมะสารติสัทธเทวมนุสสานวุฒโธภะคะวะติสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติโกอะคะเรโกเอหิปัสสิโกปัณณะเยโกปัจจตังเวทิตาโววิญโยเอเตสุปัตติปันโนภควัตตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควัตตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภควัตตสาวกสังโฆมิจิปฏิปันโนภควัตตสาวกสังโฆยะทิฏังจัตตาริปุเรสโยคะเนอัตถะปุเรสภคะลาเอสะภควัตตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขิณายโยอัน
กาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเตวะมหากัลโลเนกนะโรหิตายะสัพพะเนนะปะเรตวะปะละเมสัพพะโตสัมโพเทมุตตมังเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเตชัยยะมังคัลลาชัยยันโตโพธิยะโมเลสักกายานังนันเทวตะโนเอวัตะวังเวชัยโยหิชัยยะจุชัยยะมังคะเลอัปปะละเจตปะละเกสิสะปะดาเวปุคะเลอเวเสเกสะปะพุทธานังอัคคะปะโตปะโมตะเตสุนังคะตังโสมังคะลาสุปะปะตังโสเตตะโสคะโลโสมังโหตจะโสเยตังพัมมะจะเลสุปะตะเกนังกายะกัมมังวาจากัมมังวาตะเกนังปะตะเกนังมโนกัมมังปณิทิเตปะตะเกนาปะตะเกนะเนกะตวานาลาปันตะเทปะทักขิเนญาติโยมประเคนการเทศนะหลังจาก12เปงแล้วก็บ่เมินละจะออกภาษาญาติโยมเชียงใหม่กลัวตกเทนน้ำท่วมในตัวเมืองพ่องจังการเหมือนนั้นจอมซองเขามันเป็นยังถ้าท่วมเนี่ยมีตึก5ชั้นหรอขึ้นไปชั้น5บ่ได้ ขณะพระโคไปเจ็ดญาติโยมก็ไปแจกของตั้งเชียงหายวะหรอฝ่าน้ำมาเนี่ยการเป็นห่วงเหมือนกันหรอรถบัสรถนั้นมันสูงมาเป็นยัง อาตมาลุ้นอธิวัตรเนี่ยบุไป ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตพวัตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุครับคณะศรัทธาทั้งหลายช่วยกันยกขันเข้าแล้วก็บาทเข้ามาถวายท่านพระคุณเจ้าครับในขณะที่ได้ขนนี่ก็ได้นำพัตตาหารได้มาถวายพระสงฆ์ในขณะนี้ก็จะขอประเสริฐวันที่23นั้นได้ไปมอบสิ่งของให้กับที่น้ำท่วมไปทางเจียงไฮพัมผาจมผ่านตั้งโดยสเก็ตขึ้นไป
ไปเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าพอดีโอ้ปรากฏว่าได้ไปเจอน้ำหลากมาพระเสด็จขอมาอู้หน่อยได้มาอู้ไปเจอน้ำไปจะได้ไรนะมาพระเสด็จมาอู้กันแล้วใกล้ๆจะฮือปอนนั้นจะขอนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านสุวรรณมิตรีครับรองเจ้าคณะจังหวัดกับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสี่จบทองแล้วก็พระสงฆ์สงฆ์ทุกตนทุกองค์นะครับแล้วขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มาทำบุญวันนี้นะครับผมจะขอบอกกล่าวเรื่องที่เขาไปบริจาคของน้ำท่วมนะครับพอคร่าวๆนะครับว่าเขาได้เงินเท่าใดเอาของได้ของไปเท่าใดเอาไปบริจาคที่ไหนพ้องนะครับเขาได้เงินทั้งหมดนะครับเขาได้รับบริจาคในศาลานี่15,000นะครับของมูลนิธิทำ5,000นะครับเป็น20,000ส่วนของท่านมหาบอยนั้นทำส่วนหนึ่งนั้นเป็นคณะจ้างซอนะครับเพิ่นได้ไป50,000ครับรวมกันทั้งหมดก็เป็น70,000นะครับของนั้นเขาได้ในวันที่เขามาทานสาราครับนะครับเขาก็แพ็กเป็นห่อได้ไปเกือบ200นะครับเรามีคนบริจาคไปแถมคนมีคนบริจาคชุดนักเรียนไปพ่องเสื้อผ้าไปพ่องสถานที่เขาไปนะครับมี2ที่ครั้งแรกตอนว่าเขาจะไปที่เทศบาลเมืองพังคำแต่ที่ห้านของเพิ่นมีแล้วครับเขาก็ไปที่บ้านเทศบาลดอยหางครับเทศบาลดอยหางนี่เพิ่นมี2หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่พื้นที่ราบน้อยหนึ่งแถมหมู่บ้านหนึ่งขึ้นดอยนะครับไปยากไปลำบากเขาก็บริจาคเงินที่ห้าน35,000และสิ่งของชุดนักเรียนและของใช้ของกินต่างๆนะครับเอาลงที่ห้านนะครับจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดถ้ำผาจุ๋มปรากฏตอนแรกว่าจะไปนัดกันที่กาดสายลมจอยปรากฏว่าเปิ้นเกิดเปิ้นบือขึ้นเพราะว่าเปิ้นกำลังเอารถไปขนคีเปอร์ออกนะครับรถถึงหมดกัน130คันนะครับคนที่ออกก้ารถนี่ก็เจ้าของชานั่นนะครับอิชิตันนั่นนะครับเพิ่นเป็นคนออกคนเดียวเพิ่นหมดการใช้จ่ายครับเพิ่นบือเข้านะครับเพิ่นก็ตำรวจเพิ่นแนะนำมืดคืนทางบ้านผาแตกนะครับเขาก็เลี้ยวกลับมามาขึ้นที่สี่แยกจะแยกไปเชียงของนะครับแล้วก็เขาก็เลี้ยวขวาขึ้นไปที่วัดถ้ำผาจุ๋มนะครับที่วัดถ้ำผาจุ๋มนะเฮาบริจาคไป 30,000 ครับ 30,000 ครับและสิ่งของแถมที่วัดถ้ำผาจุ๋มเพิ่นบอกเอาเสื้อผ้าเนื่องจากว่าเสื้อผ้าที่ถูกน้ำท่วมนะครับเพิ่นเอาไปไว้ที่ห้านหมดกองมีเป็นป้อนผืนเสื้อนะครับคนก็ไปใส่เอาเนาะครับเฮาทําบุญที่วัดถ้ำผาจุ๋มแล้วก็อธิษฐานไปเลี้ยงข้าวเนาะหมู่เฮาที่หิวข้าวก็กินข้าวแล้วขอข้าวใส่กล่องลงมาก็อยู่ห้างกับเมืองพอสมควรนะครับเอาที่วัดที่บ้านฮะก็เอาที่วัดท่านขึ้นยากผมเดินขึ้นมาบ่อยเพราะผมเพิ่งก็เอารถเครื่องนี่แหละครับเพิ่งแปลงรถพ่วงเข้าไปนะครับโอ้โหเกือบจะพอดีนะเพราะว่าจะไปแต่ให้แล้วรถมันถอยครับมันขึ้นแบบแป๊ะโอ้คนขับมันเก่งมาผมถึงกึดคนเดียวว่าหาจะตายที่นี่แล้วเวียงบ่เป้าเหรอครับที่วัดท่าประจุมพุทธกะอันไม่สายว่ากะหลังกาดสายลมจอยฮะนะครับมันถอยลงมายังเวยเลยนะครับโอ้แต่ว่าตายแน่แล้วถ้าจะไม่ได้ฟิกเนี่ยโอ้คนขับมันเก่งครับ
เพราะมันเลี้ยวกำเดียวพอดีกับมันก็ห้องเพื่อนมันขึ้นไปช่วยนะครับเอาบริจาคที่ท่านเซ็ตเรียบร้อยก็ท่านมหาบอยก็กล่าวมอบที่ดอยหางกับท่านมหาบอยก็กล่าวมอบครับบามอบในนามของท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสวัดเฮานะครับหลังจากนั้นเซ็ตที่ดอยผาโจมแล้วก็ท่านมหาบอยเฮาเหลือเงินอยู่ 5,000 ท่านบอยจะเอาไปบริจาคให้ที่บ้านคนเฒ่าคนเนินนะครับที่ไม่สายนะครับบ้านเพื่อนมันมีเหลือสักอย่างน้ำท่วมไปหมดเพื่อนอยู่กับลูกหลานเพื่อนส่งครับอายุกับจันทร์นักละคนเฒ่านะครับเพื่อนอยู่กับละอ่อนสองคนท่านมาบอยก็เอามาแม่นะครับหลายกองครับเงินเต็มแห่ปอนไปมอบเพื่อนนะครับอันนี้ก็ขอสรุปคร่าวๆหมู่เฮานะครับฟังครับค่าปล่อยนี่สบายน้อยนะครับที่เวียงประเป้าน้ำท่วมถนนน้อยเดียวค่าปีกปรากฏว่าฝนตกหนักถ้าไผ่หันในโทรทัศน์นะครับปรากฏว่ามีรถไหลไปหลายคันเอามาถึงท่านก็ว่าเอ๊ะมันอย่างเขาบอกได้ปล่อยง่ายปรากฏว่ารถไปจมน้ำอยู่ที่ท่านส่งก่อนครับมันได้เดินทางเส้นเดียวเพิ่งก็หมู่ตำรวจหมู่อาสาสมัครก็มาจัดรถไปทางเดียวนะครับมารออยู่ห้องชั่วโมงหนึ่งครับที่เฮืองเป่านะครับอ่างมันพังครับอ่างน้ำเป็นอหดต้นยางมันพังน้ำมันพังลงมาครับเพราะว่ามันเรียกว่ามันแห้งๆนะครับรถโยนรถเก่งอย่างไหลไปหมดนะครับบ้านแถมหลังหนึ่งลงไปหมดครับจากนั้นมาเขาก็เอามาเสียเวลาอยู่ที่ห้านเมินเนาะครับจากนั้นมาเขาก็เดินทางกลับมันก็บอกมีน้ำท่วมที่ไหนแล้วนะครับเนาะจะมาท่วมนิดหน่อยที่กาดฝรั่งนะครับน้อยเดียวนะครับอันนี้ก็ขอสรุปให้ท่านได้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเขาได้เงินไป 7,000 ของบริจาคนี่เปลอะนะครับมีท่านมหาบอยเป็นคนนำไปพระหลวงปุ้ยนะครับแล้วก็ไม่หลวงหนูครับหลายๆท่านนะครับเขาได้ของไปจัดนักครับของบริจาคในเฮานักนักแก่นะครับครับอันนี้ก็ขอช่วงนี้นะครับรถเพิ่งกับลองขนดินออกนะครับเป็นกะเวลากันเป็นเดือนๆก่อนนะครับครับเอาไปจะไปกาดสายลมจอยนี่เพิ่นบือเข้าเนอจะไปถ้าจะไปแอร์นี่ต้องรถจอดตรงนอกแล้วก็เซลเข้าไปนะเพิ่นหื้อไปได้ครับครับหมู่เฮาก็เลยบ่ได้หอนสักคำว่าที่ขี้เปิ้นนักนะครับอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้หมู่เฮาได้ทราบทราบนะครับขอบคุณครับหมู่เฮาสาธุพร้อมกันเฮือได้มีส่วนกับบุญกับเพิ่นเด้อสาธุ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 นะก็ต่อไปก่อนจะคือว่าปลงเอ้ยย่ำได้ถวายเด้ออ่าถวายก็ค่อยถวายกำลังเพลิดเพลินชื่นชมในบุญกุศลที่ไปช่วยเหลือเพิ่นอ่ะครับต่อไปคณะสัทธาทั้งหลายกล่าวคำถวายพร้อมเดียวกันครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมโพธัสสะว่าพร้อมด้วยกันครับเอมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปาริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆเอมานิภัตตานิสัปปาริวาลานิปาติกันนาโตอามากังเทกาลาตังยะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายท่านทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าต่างหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุอัปปะปัลโลกันยัคเคพันเตสังโฆปฏิชาณตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงรับทราบบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำมาถวายซึ่งภัตตาหารมาเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวัดนี้อันว่าสังฆทานนี้สมเด็จพระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้แจกการตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือมิเห็นสมควรก็ถ้าหากเห็นว่าไม่เป็นการสมควรและซ้ายก็ขอจงโปรดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วขอจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนี้อยู่ข้าพเจ้ารู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ต่อไปณกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายังปัทมะภาโคมหาเถระสะปาปุณาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอวะเสสาภาคามหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระเถระมัชฌิมะตลอดจนนวกะรูปสุดท้ายตลอดจนบรรดาสมณเณรทั้งหลายคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดถึงดิรัจฉานทั้งหลายเตยถาสุขังปริพูลชันตุขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขความสบายเถินสาธุสังเคนารุจเตสังเคนารุจเตสังเคนารุจเตอันดับต่อไปก่อนที่จะฮือปอนจะได้ขออาราธนาท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงวัดพระราศีจอมตองได้ประกาศคือศรัทธาญาติโยมได้ทราบหลายสิ่งหลายอย่างขออาราธนากราบถวายความเคารพพระเดชคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีเจ้าคุณอมระท่านอาจารย์มหาวิทูลและพระภิกษุสามเณรทุกรูปขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกบาสิกาทุกท่านอาตมาก็จะขอขอบคุณในการที่เขาได้ทำบุญชาตการหลวงปู่ครบ101ปีเมื่อวันที่21ก็ขอขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาช่วยเข้ามาร่วมบุญในกันนะวันนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ได้เข้ามาแล้วก็มาช่วยกันจนสำเร็จไปลุล่วงไปด้วยดีนะในการทำบุญครั้งนี้เขาบ่ได้ทำใหญ่เขาทำมอกพอดีคือขนาดนิมนต์ส่วนมากจะนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ทั้งนั้นเลยทั้งวัดเฮาและวัดสาขาต่างๆของเฮาเข้ามารับสังฆทานนะอันนี้ก็ขอแจ้งให้ชาติโยมได้ทราบกันว่างานที่ผ่านมาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกคนได้ร่วมกันได้มาทำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่จัดดอกไม้ขึ้นไปเป็นต้นร่วมในการทำบุญถวายสังฆทานด้วยกันนะแล้วก็อาตมาขอประชาสัมพันธ์งานที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็คือจะเป็นงานของช่วงกฐินพอดีช่วงกฐินเนี่ยในเรื่องช่วงต้นๆเนี่ยอาตมากับเจ้าคุณอมระอาจจะไปอยู่เพราะว่าได้รับการนิมนต์คือไปเยอรมันไปเพื่อไปบวชเนนที่วัดที่เยอรมันนะก็ได้นำเจ้าคุณอมระไปในก่อนที่จะออกพรรษานิดหน่อยเนาะก็จะขอเพื่อสะดวกตอนไหนก็จะรีบๆทำสะดวกอะไรยังก็จะรีบๆทำก่อนนะขอแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ไว้กฐินปีนี้ตามรอยหลวงปู่มีทั้งหมด34วัดที่ได้มาแล้วตอนนี้ที่อาตมาได้ปาไปนำไปทอดกฐินนะปีนี้34วัดแรกก็คือวันกฐินนี้เขาเริ่มกันตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะ17ตุลาคมแต่วันที่17นะเขาไม่ได้
เฮาบ่ได้ตอดเตื้อเฮามาเริ่มตอดวันที่20โดยเฉพาะวันที่20เนี่ยมี3วัดด้วยกันก็คือ1ก็คือวัดพระธาตุสีจอมทองเยอรมันวัดที่2ก็คือวัดตีนตกนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณวันชัยคุณวันลีสิรินิ่มนวลสกุลเป็นเจ้าภาพวัดที่3ก็คือวัดแม่งูดตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่คุณโดยบริษัทวิริยะประกันภัยโดยคุณสยมโลหิตเสถียรและคณะของวิริยะประกันภัยจะได้มาทอดนะวันที่20นี่มี3วัดแล้วต่อมาเว้นวันที่21 22วันที่23เฮาจะมีทอดณสำนักวิปัสสนานวลชวีตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนอันนี้มีเจ้าภาพก็คือคุณพ่ออนันต์ลีชัยอนันต์เป็นพร้อมกับครอบครัวเป็นเจ้าภาพแล้ววันนั้นจะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ที่สำนักตัวนะสำนักนวลชวีเพื่อในอนาคตเราจะได้ยกเป็นวัดคือมันเรียบร้อยเนาะอันนี้วัดที่ต่อมาก็คือวันที่23เหมือนกันเลยคือวัดกู่เกาะขามตำบลบ่อเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนที่ตะกี้สันปะซักลำปูนเนอะคุณประภัยพันธ์ชูสร้อยปิ่นพร้อมคณะจะมาทอดที่สร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะวันที่24เว้นไปวันที่25เขาจะทอดที่สำนักวิปัสสนาพรหมจารย์ลุงทุ่งเซี่ยวสัมปตองโดยคุณสมชายคุณดุษฎีบวรพดุงกิจติเป็นเจ้าภาพนะวันที่25เป็นวันพระเลยเนาะแล้ววันที่26เราจะทอดที่วัดมงคลวาลีขวงเป่านี่นะวัดมงคลวาลีเขาจะไปทอดเป็นกฐินสามัคคีนะที่วัดมงคลวาลีขวงเป่าแล้ววันที่27เราไปทอดวัดถ้ำบัวตองแม่หอพระตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณชาวคุณขวัญทิพย์ยินดีผลเจริญเป็นเจ้าภาพนะแล้วต่อจากนั้นก็เว้น28 29 30 31 31เป็นวันพระแล้วก็เฮาจะไปตอดในวันที่1คือสำนักนาวาวรารามที่ลำปูนนะวันที่1นะสำนักนาวาวรารามเป็นกฐินสามัคคีแล้วต่อไปก็จะไปตอดที่วัดวันที่2ตอดที่วัดเมืองมางวัดเมืองมางเนี่ยวัดเมืองมางนี่เป็นกฐินสามัคคีของคณะสถาบันเมืองมางร่วมกับเฮาไปร่วมเปิ้นนะเฮาไปอันนี้ว่าจะเป็นกฐินสามัคคีโดยวันที่3นี้วันที่3เนี่ยมันมีมีทอดที่วัดที่สำนักโมกขวารานุสรตำบลโพแตงอำเภอจังหวัดอยุธยาโดยคุณพรทิพย์โรตการว่าเป็นเจ้าภาพนะพร้อมกันนั้นถ้าหากว่าทำอย่างเสร็จวางผังอย่างเสร็จอาจจะไปลวดวางศิลาฤกษ์สร้างวัดที่วัดนั้นนะชื่อวัดมงคลโรตการจะสร้างที่อยุธยานะเพราะว่าอาตมาก็ได้ทำผังอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนั้นอ่ะวันที่3เนี่ยวัดเฮาจะมีการบวชอุปสมบท79รูปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวนะวันนั้นก็จะได้มีพระอุปัชฌาย์ก็คือท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีเจ้าคุณอมระเวทีแล้วก็เจ้าคณะอำเภอเฮาจะใช้อุโบสถอยู่3วัดนะวันนั้นจะบวชหมดกัน79รูปตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครมีลูกมีหลานใครมีความประสงค์อยากจะมาบวชมาสมัครได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนี้ทางวัดจะจัดทางอาตมาจะจัดออกมาคือว่าจะได้บวชพระนะทั้งหมด79รูปเนอะวันนั้นนะอันนี้ก็นิมนต์อุปัชฌาย์ไว้นะครับทั้ง2รูปขอนิมนต์วันนั้นงดทับงานในทั้งหลายนะครับนะแล้วก็เว้นวันที่4วันที่5วันที่6วันที่4ที่5ที่6เนี่ยวันที่4ที่5ที่6นี่เว้นจะมีกรรมก็คือวันที่7วัดมัคคารามแม่รองวัดมัคคารามแม่รองนี่จะสร้างปีที่แล้วเราได้ไปทอดกฐินที่ท่านเพื่อทำนาคขึ้นบันไดขึ้นไปหาเจดีย์พระธาตุพนมที่หลวงปู่ได้ไปสร้างไว้นะที่
อันนี้ก็จะได้ปีนี้ค้างกับหัวหน้าตั้งตัวนั้นทำไปเรียบร้อยแล้วเสียงงบประมาณไปแล้วประมาณล้านกว่าบาทตอนนี้ขาดทุนทรัพย์อยู่ประมาณ 500,000 บาทก็เจ้าวาดว่า 500,000 บาทจะเสร็จอาตมาก็ว่าอันนี้จะไปทอดโดยได้ไปขอคุณแม่พรทิพย์มาเป็นเจ้าภาพนะสร้างพญานาคขั้นต่อนะแล้วก็จะมาทอดเวลา 13:00 น.ทอดที่วัดพระเกิดตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองก็โดยคุณพรทิพย์เหมือนกันอันนี้นะที่วัดพระเกิดวันที่8นี้เป็นวันทอดกฐินของวัดดอยน้อยตอนเช้าเวลา 9:00 น.ทอดกฐินวัดดอยน้อยดอยกระน้อยโดยคุณพรทิพย์โรตการเป็นเจ้าภาพนะพอดีมาเมื่อค่ำเป็นวันนั้นเป็นวัน8ค่ำเนาะเขาจะไปต่อไปก็คือวัดเหล่ามนทาทิพย์ตำบลดอยลออำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ไปซื้อที่ดินเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ2ไร่กว่าเพิ่มขยายวัดเข้ามานะอันนี้วันที่9พฤศจิกานี้เขาจะตอดกันหลายวัดวันนั้นนะตอนเช้ามาเจ้าๆเขาไปตอดวัดปัญญาวุฒารามก่อนวัดปัญญาวุฒารามก็พร้อมกับวางศิลาฤกษ์สร้างหอฉันนะโรงครัวโดยคุณแม่พรทิพย์โรตการพร้อมครอบครัวเวลา 12:00 น.วัดเด่นสารปีอันนี้วัดเด่นสารปีโดยคุณโสพลคุณธนิกาประยุทธพงศ์เป็นเจ้าภาพเวลา 13:00 น.สร้างที่วัดป่าขามตำบลบ้านตาลอำเภอฮอดโดยคุณแม่พรทิพย์โรตการพร้อมกับสร้างหอธรรมนะอันนี้จะต้องสร้างหอไตเวลา15:00 น.เนี่ยเราจะทอดที่วัดพระบาทแก้วเข้าตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะวัดพระบาทแก้วเข้าที่หลวงปู่เพิ่นไปดูแลวิหารดูแลมณฑปอย่างเมื่อก่อนนี้นะแล้ววันที่9เมื่อแรงเนี่ยเราจะมีงานหนักในบริเวณขวงแก้วเฮานี้นะในบริเวณขวงแก้วเฮาวันที่9เนี่ยเฮาจะมีการหล่อพระเฮาจะมีการสมโภชกฐินสมโภชกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วสมโภชกฐินหลวงเนาะวันที่9เพราะเฮาตอบวันที่10พอวันที่9เนี่ยเฮาเมื่อคืนเฮาจะหล่อพระรอบแรกเฮาจะหล่อทั้งหมด17องค์พระ9พระ30นิ้ว16องค์แล้วก็พระหน้าตักใหญ่คนนั้นก็คือหน้าตัก40นิ้วเป็นพระประธานอยู่หัวมุมบุญเป็นองค์แรกอันนี้จะเป็นลายเป็นพระปรางของปรางสุโขทัยพระสุโขทัยนะแล้วก็เป็นนั่งสมาธิเปลี่ยนนั่งสมาธินะอันนี้จะหล่อกันในคืนวันที่9ตอนเมื่อคืนหลังจากสมโภชกฐินเสร็จอยากจะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายเข้ามาร่วมในการสมโภชกฐินโดยวันนั้นนะเข้ามากันนักๆแล้วก็มาร่วมในการหล่อพระในครั้งนี้อาตมาขออนุญาตใจที่หน้าลานนี้ละหน้าลานเจดีหน้าเจดีย์นี่เพราะจะได้เอาทองจังโกรอบพระเจดีย์เราร่วมเข้าเป็นชนวนโดยเป็นที่แบ่งกันให้ได้47องค์ทั้งหมดหล่อพระหน้า30เราจะแบ่งกันเป็นรอบเป็นรอบไปรอบที่1ก็คือวันที่9นี้รอบที่2คือวันสิ้นปีวันข้าวดาวนะวันรอบที่3เขาจะรอในวันมาฆบูชาเพื่อปิดให้มันครบ40รวมทั้งหมด45บวก2เป็นพระประธานใหญ่นะอันนี้ก็ขอแจ้งให้ญาติโยมโดยขอเชิญเข้ามาร่วมกันวันที่10เนี่ยเขาจะทอดกฐินวัดพระธาตุสีจอมทองนั่นนะกฐินพระราชทานปีนี้โดยข้าราชการโดยการกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทองเป็นเจ้าภาพนะอันนี้จะทอดในวันที่10นะวันที่10เนี่ยมี2วัดอาตมาเสร็จจากทางวัดเฮาแล้วก็คงจะต้องไปทอดที่หัวฝ่ายเป็นเมื่อคืนคงจะทอดประมาณสัก 5:00 หรือ 6:00 ไปถึงนั้นก็คงจะไปทอดเป็นเมื่อคืนนะที่วัดหัวฝ่ายตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พอเปิ้นหาเลิกของเปิ้นได้วันนั้นเนาะแล้ววันที่11พฤศจิกา
เฮาทอดที่วัดหนองก้นคุตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยแม่ชีสุวิสาแม่สุวิชาสุวิสาคุณแม่ชีอมรศิริคุณทวิสากลิ่นปทุมเป็นเจ้าภาพเวลา 15:00 นที่วัดเมืองวะตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณสุทิศักดิ์คุณสิริรัตน์เทพสุทธิเป็นเจ้าภาพอันนี้ทอดที่วัดเมืองวะเนาะแล้ววันที่12จะทอดที่วัดโมกขวรารามตำบลบ้านแอ่นอำเภอดอยเต่าโดยคุณอัมพันธ์พรหมเสนเป็นเจ้าภาพวันที่12เวลา 13:00 นที่บ้านฟ่อนบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่คุณวัดนาฟ่อนตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่อันนี้จะทอดในเวลา 13:00 นโดยคุณอารีสุขสมกิจบวรบริษัทวรกิจมิตรแท้2ล้อเป็นเจ้าภาพแล้วก็ต่อมาวันที่13พฤศจิกายนนี่อาตมาจะไปทอดที่วัดไตรสามัคคีที่ห่วงเปานี่นะที่สันตึงที่เขาสร้างเจดีย์ใหม่ฮั่นนะตอนนี้เจดีย์ก็ขึ้นรากฐานขึ้นได้เยอะละนะอันนี้ก็ไปสร้างเจดีย์ที่วัดไตรอันนี้แม่ชีโสภินตันอนุกุลเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็วัดที่2เขาจะไปวัดท่าศาลาวัดท่าศาลาตำบลบ้านหลวงวัดท่าศาลาตำบลลูกบ้านหลวงนี่อาตมาจะขอยังไม่แน่ชัดว่าเจ้าภาพเขายังไม่ได้ชัดเจนท่านน้องอันนี้บูรณะวิหารนะพอดีวันนั้นเพิ่งมาขอนะเมื่อต้นปีละแล้ววัดที่3เขาจะไปวัดด่างขอประกาศที่นี่เทรนเนอร์คณะกรรมการรับทราบไปตัวว่าไปจัดไปแต่งกันไว้เลยวัดด่างกฐินเฮาจะเข้าในเวลา 17:00 นโดยลูกอาม่าเสียมหัวนะอาจารย์ประเสริฐจำได้เนาะวันที่เนาะนะอาจารย์ประเสริฐไปเห็นไปกรรมการที่ฮั่นนะวันที่17เวลา 17:00 นวันที่13เนอที่วัดด่างนะเวลาวันที่14วัดพระบาทผาลาดวัดพระบาทผาลาดนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อำเภอนาคอเรือก็คือพระบาทพระพุทธบาทหลวงปู่ที่หลวงปู่ไปสร้างมณฑปครอบไว้อันนี้เขาจะไปอันนี้โดยคณะแม่ชีจอยวูพร้อมคณะศิษย์ชาวจีนนะเวลา 13:00 นทอดที่วัดห้วยหินดำวัดห้วยหินดำตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดนี้โดยคุณแคทเธอรีนจินดาพรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติธรรมนานาชาตินะมีไปเป็นเจ้าภาพวันที่เวลา 15:00 นเนี่ยบ้านแม่ประไพตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดอันนี้อาตมาก็ได้เจ้าภาพตะกี้นี่นะที่เข้ามาอันนี้ก็ได้คุณแม่ชีกนกศรีกับคุณแม่ชีวันนาพลังเป็นเจ้าภาพอันนี้อาตมาเดินผ่านมาตะกี้เลยถามเปิ้นแล้วเปิ้นก็เลยครับวัดแม่ประภัยไปเนาะอันนี้ก็เป็นวันที่14นะที่14วัดแม่ประภัยนาคอเรืออำเภอฮอดนี่สร้างวิหารมันหลังใหญ่เพราะเหตุผลว่าที่ทำหลังใหญ่นะพอดีว่าหลังเก่าของเปิ้นเป็นหลังใหญ่แล้วพอดีวิหารหลังนี้มันเป็นชื่อหลวงปู่ที่ท่านว่าพ่อครูพิพัฒน์คณาภิบาลไปสร้างล้านมาก็เลยว่าเมื่อมันรู้แล้วเขาก็จำเป็นต้องสร้างใหม่ในนามของหลวงปู่นี้เนาะก็เลยเอาได้กฐินไว้ปีละเล็กละน้อยก็ทำกันไปนะแล้ววันที่15ที่15เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของกฐินที่15เนี่ยอาตมาจะนำไปทอดที่สันทรายอยู่ที่วัดขัวสูงตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็คุณยายมอนแก้วพรหมเสนาค่ะอันนี้เพิ่นเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่อยู่ที่ไอ้เซ็นทรัลเนี่ยอยู่ที่ปูนะที่ไหนก็ที่จังการน่ะอันนี้คุณแม่นี่พร้อมลูกหลานของเพิ่นแล้วก็มีคณะสมทบเข้ามาก็คือคุณสมจิตชมพูได้เพื่อจะไปสร้างศาลานะวัน
เวลาต่อมาก็คือเวลา 17:00 นที่วัดเมืองเลนตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายอันนี้เป็นกฐินสามัคคีหลายๆคณะเข้าไปอันนี้พ่อบ่มีเจ้าภาพคือรวมกันมาคนในคนละเล็กละน้อยเพิ่งเกิดจะรวมกันไปนะมีหลายๆคนที่บอกว่าจะไปร่วมนะอันนี้ก็แล้วก็วันที่17พฤศจิกายนนี้จะทอดพระป่าท่าน้ำศพรู้ที่เขาไปทอดปล่อยลอยกระทงให้หลวงปู่ก็คือวันที่16ก็คือแรม2ค่ำขึ้นไปแล้วก็อันนี้เนาะลอยกระทงนะอันนี้ก็พร้อมกับทอดพระป่าสมทบกันร่วมสร้างเจดีย์บูรณะวิหารด้วยนะเลยขอแจ้งญาติโยมประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมโหว่าเขาจะไปตามนี้แล้วอาตมาขึ้นป้ายทำกรรมคือมันตัวหนังสือได้ใหญ่กว่านี้แล้วก็อยากจะชวนว่าอยากชวนเชิญญาติโยมท่านใดมีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะทอดกฐินเนี่ยเขาก็คงจะมีอยู่วัดสองวัดที่เป็นพระป่าสามกฐินสามัคคีมูลนี้คือบ่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนใครอยากจะเป็นเจ้าภาพก็มาขอแจ้งความจำนงได้โดยเฉพาะวัดท่าศาลาเนี่ยมันเห็นว่ามันผ่านตู้เจ้ามาหลายรอบแล้วแต่ว่าวิหารหลังคาจะหัวแล้วมันมองเห็นท้องฟ้าหมดละบริเวณน่ะอาตมาอยากจะขึ้นไปบูรณะอย่าถ้าไปบูรณะตอนที่เฮาอยู่นี่มันก็จะลำบากเพราะว่าทั้งปุ้นสถาเปิ้นก็บ่ได้เข้มแข็งนะก็ขอแจ้งให้ญาติโยมรับทราบตามนี้โดยทั่วกันขอประชาสัมพันธ์ในรอบนี้แค่นี้ขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุต่อไปรับปอนนอกยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยเววาจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวันวันตรายโยสุเขเทคายโยกภาวสัพพิติโยเววาจันโตสัพพะโรโคเวนัสตุมาเตภาวะวันตรายโยสุเขเตกายโยกภาวะสัพเพติโยเววาจัตโตสัพพะโรโคเวนัสตุมาเตภาวะวันตรายโยสุเขเตกายโยกภาวะอภิวาทนะเสเลสะเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันเตอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏกะธนวัฏกะเสรวัฏกะอายัสวัฏกะบาลวัฏกะนวัฏกะสุขวัฏกะหตุสัพพทาโทคโลคะปยาเวราสโกสัตโตจุปาทวาอเนกาอันตรายาเวเวนัสสัตโตจเตชะสาสยยาเสตตานังลาภังโสเทว
ภะคะยาสุขังภะลังสิริอายุจวันโนจะปุคังวัตถิจะยัสสะวะสัตวะสัจจะอายุจะเจวะสิทเทวะตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสดาสดภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาสุทธิภวันตุเตอาเซสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาขอประสมควรแก่เวลาเล็กน้อยเอตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังเอตังศีลากัมมังนิปานาโหตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจัยโหตุโนเนจังยังกินเจโกชาลากาตาปังกัมมังกะเตเอกาต่างผลอย่างโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตสัมิงทานเนอาเทกาตาเทกาโยกาสุขเฮาตานังปาเลหาลันโตมาตาเปตาสุเกตาโทกาปามุจันโตสัพเพญาติกาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพอายะติกาสุเกตาหุนกาปามุจันโตสัพเพปิสาสัพเพญากาสัพเพเปตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพนาคาตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตมุจันโตสัพเพสุขิตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพพสัมปทานังมิจันตุโววันตาเมผู้ทำสัพพเมมันตาเมวันเทวันตามิธรรมังสัพพเมโตสังอเมวันเทวันตากามาตาเมวันเทวันตาเมกโลปัสสาเยสปะเมโตสังกามาตาเมวันเทวันตาเมกัมมัฏฐานังภังสะปาทานเนโสปาเตติกาสะเลลาธาโตมหาพุทธาโลปังสักกาลังสัตตานันทะโลกเกพระมาโลกเกจัมโพธิเปลังกาติเปสะเลลาธา
สัทธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังมะกาเตสะเปสัพพะตาเจติยังวันตามิสัพพสุครับต่อไปก็วันตารูปเหมือนหลวงปู่และก็ท่านเจ้าคุณทุกโตทุกองค์ครับวันตาเมพันเตสัพปังปาลาทางบุญยังสามินาเตตาพังสามินากาต่างพลยังไม่ห่างตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทาเมจัตตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโอสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุกระเดียวกระเดียวไปฟังลาเตอกระเดียวขอนิดหนึ่งขอโทษตัวเอกี้บ่ได้ประกาศชื่อเจ้าภาพวัดด่างเนาะวัดด่างนี่คือคณะลูกของอาม่าเนี่ยลูกของอาม่าอาม่าเสียมหัวที่อยู่หลังวัดนี่นะเป็นเจ้าภาพเนอะแล้วขอไอเสิร์ตเขาทำปงทำป้ายเนอะตอนติดปงติดป้ายแต่เนอะคณะกรรมการอะอาม่าอาลูกอาม่าเสียมหัวนะที่อยู่หลังวัดเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวมาขอชื่อที่นี่กันแล้วกันขอให้ลงทุนหน่อยทำป้ายหน่อยต้อนรับหน่อยเอาอย่างเดียวได้ขอให้มีลงทุนพ้องนะมันจะถ้าลงทุนแล้วมันจะมีมาเดี๋ยวขออนุญาตป้ออันเอารายชื่อมาที่ตุลุงเจ้าคุณศรีนี่ก่ะแล้วก็ตุลุงเพื่อให้แปลงสะพานเชื่อมเพราะว่าลูกอาแม่เพิ่นอยู่เนี่ยหมู่สองเนี่ยเพิ่นต้องอยู่หั่นแล้วก็เป็นศรัทธาจับตองบ้านเพิ่นมีหั่นสองสามหลังหรอแล้วก็เพิ่นคือแปลงสะพานเชื่อมบูรณะวัดด่างเนี่ยฟังกำกึดไปนะเพราะฉะนั้นอนุโมทนาแล้วก็